ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock You นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนะครับท็อปจากวง The Messenger นะครับวันนี้ผมนำเพลงมาสอนครับเป็นเพลงค่อนข้างเก่านิดนึงครับเป็นเพลงฟังยุคดั้งเดิมครับชื่อว่า Sissy Strut ครับเป็นผลงานจาก The Meters นะครับโน้ตแรกมาดูเลยดีกว่านะครับว่าเริ่มจากตรงไหนนะครับก็ตัวแรกครับจะอยู่ที่เฟดที่13สายที่2นะครับนี่ใช้นิ้วนางนะฮะต่อมาก็จะเป็นนิ้วชี้ที่เฟดที่11ครับรูปฟอร์มนี้จะเป็นรูปอาร์เพจิโอนะต่อมาก็จะจากนิ้วชี้นะครับขึ้นมาที่เฟด12สายที่3แล้วก็เฟดที่13นะครับสายที่4ก็จะมาเป็นฟอร์มนี้นะครับแต่ว่าหลังจากจบตรงนิ้วนางเฟดที่13เนี่ยจะมีเบนสายนิดนึงอย่างนี้ช้าๆนะฮะตัวต่อมาเฟดที่10ครับจะอยู่สายที่4แล้วก็จะเป็นบล็อกขึ้นมานะครับลองดูอีกทีครับสังเกตดีๆครับว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของ articulation เข้ามาครับเรื่องของสั้นยาวตรงนี้จะสั้นหน่อยฮะและรอบที่2ก็จะเป็นยาวตรงนี้จะเป็นคู่เสียงครับจะมีจะสามารถใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางก็ได้นะครับจะอยู่ที่เฟดที่10กับ11นะครับสาย2กับสาย3ทั้งคู่เลยแล้วก็คู่ต่อมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนิ้วสาย2เป็นตัว A นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆนะครับคราวนี้ไอ้ท่อนหนึ่งเป็นท่อนที่ไม่ยากเหมือนกันครับจะมีอยู่ที่เฟดที่8กับ10นะครับในสายที่4กับ5นะจะใช้นิ้วนางกับนิ้วชี้อย่างเดียวนะครับครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับเป็นลิกที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่าที่ควรกับการศึกษานะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับประกันวันนี้ผมนะครับแล้วก็รายการ Rock You นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ